หารจิตอาสาพระราชทานบริจาคโลหิตรวมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤตโควิด -19 ราชภัฏอุบลร่วมใจต้านภัยโควิด -19 ส่งมอบความห่วงใยสู่เรือนจำกลางอุบลราชธานีฟูผานิชปั่นกันอิ่มแบ่งปั่นให้ผู้ขาดแคลนผ่านการซื้ออาหารฝากร้านผู้ประกอบการทัวร์ท่องเที่ยวทำน้ำพริกกากหมูขายสร้างรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานีพออายุเลยเลข4แล้วปัญหาสุขภาพต่างๆก็ตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นข้อต่อกระดูกริ้วรอยเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่แอนไม่กังวลค่ะเพราะว่าแอนมีตัวช่วยดีๆอย่างชาเม่คริสตัลคอลลาเจนตัวนี้ที่รวมคอลลาเจน3ชนิดจากประเทศญี่ปุ่นมีคอลลาเจนไทป์2ช่วยสร้างน้ำหล่อเลี้ยงกระดูกและข้อต่อซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอและผสมผสานด้วยวิตามินซีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพจากการทำงานของคอลลาเจนใสดุจคริสตัลผสมเครื่องดื่มทานได้ทุกวันสวยและสุขภาพดีแบบแอนต้องเสริมไว้ก่อนด้วยชาเม่คริสตัลคอลลาเจนตัวนี้ค่ะสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่25พฤษภาคม2564วันนี้พบกับดิฉันกิ่งดาวสุวาทิตค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะทหารจิตอาสาพระราชทาน904ยังคงร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการรวมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤตโควิด -19 ให้กับโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ขณะนี้ทำให้ประชาชนตลอดจนหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ไม่สามารถออกไปรับบริจาคโลหิตในพื้นที่ต่างๆได้ส่งผลให้โรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่ภาคอีสานรวมทั้งในพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรองอย่างหนักกำลังทหารจิตอาสาพระราชทาน904หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่56สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนารวมทั้งประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการรวมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤตโควิด -19 ให้กับคลังเลือดกลางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้มีโลหิตสำรองให้เพียงพอต่อความต้องการของจำนวนผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดสำหรับโลหิตสำรองที่ได้ในครั้งนี้มีจำนวน 20,000 ซีซีพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาร่วมบริจาคโลหิตตามโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านเพื่อให้เราผ่านวิกฤตโควิด -19 นี้ไปด้วยกันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีส่งมอบความห่วงใยสู่เรือนจำกลางอุบลราชธานีมอบหน้ากากผ้าเจลแอลกอฮอล์และชุดวัดอุณหภูมิช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเรือนจำกลางพลเอกนิรุตเกษรินายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรองศาสตราจารย์ธรรมลักษณ์ละอองนวลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีรองศาสตราจารย์สนธยาเกาะสมบัติรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เครือข่ายภาคีหน่วยงานภายนอกร่วมใจบริจาคหน้ากากผ้าเจลแอลกอฮอล์และชุดวัดอุณหภูมิให้กับเรือนจำกลางอุบลราชธานีเพื่อใช้ในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 ของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังตามโครงการส่งมอบความห่วงใยสู่เรือนจำกลางอุบลราชธานีสำหรับหน้ากากผ้าที่มอบในครั้งนี้จำนวน 6,000 ชิ้นเจลแอลกอฮอล์ 1,000 ลิตรและชุดวัดอุณหภูมิ15ชุดและโครงการในวันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่วาระแห่งชาติก็คือการต่อสู้กับเชื้อโควิด -19 ที่มีทั้งสายพันธุ์ตรงและกลายพันธุ์ในปัจจุบันนี้เข้ามาในประเทศเราและที่สำคัญก็คือเข้ามาในเรือนจำของประเทศซึ่งอันนี้มีเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับอย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเองเนี่ยก็มีความห่วงใยเช่นเดียวกันกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเช่นเดียวกันว่าห่วงเรือนจำเพราะว่าเรือนจำเนี่ยเป็นที่รวมของคนที่มาจากหลายๆถิ่นจากหลายๆพื้นที่แล้วก็ไม่รู้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขานำอะไรติดตัวมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคลัสเตอร์ที่กรุงเทพมหานครจะเห็นได้ว่าเรือนจำเนี่ยจะมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเองโดยท่านอธิการบดีนะครับท่านก็ห่วงใยหารือกันกับผมซึ่งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยก
คณาจารย์คณบดีต่างๆว่าโครงการที่จะต้องมาช่วยเร่งด่วนก็คือโครงการการจัดหาเวชภัณฑ์ต่างๆที่จะมาช่วยเหลือเรือนจำให้สามารถแก้ไขปัญหาในช่วงนี้ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะช่วยทางเรือนจำได้ดูแลผู้ต้องขังเนี่ยไม่ให้มีเชื้อโควิดเข้ามาในเรือนจำให้ได้โดยเด็ดขาดนะครับซึ่งได้ทราบข่าวว่าทางเรือนจำกลางอุบลราชธานีนั้นยังไม่มีผู้ต้องขังที่ติดเชื้อแต่อย่างใดเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นความสบายใจของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องประชาชนท่านใดเนี่ยมีสิ่งของหรืออะไรจะมามอบให้ทางเรือนจำไม่ว่าจะเป็นเจลแอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยซึ่งเรือนจำต้องใช้เป็นจำนวนมากนะครับผู้ต้องขังที่นี่6,000 คนเศษเพราะฉะนั้นหน้ากากอนามัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งหากมีพี่น้องประชาชนท่านใดต้องการจะมามอบหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมอย่างอื่นให้กับเรือนจำก็สามารถประสานงานที่ท่านผู้บัญชาการเรือนจำได้ตลอดเวลาครับทางด้านนายวันชัยสุวรรณภูมิผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุบลราชธานีกล่าวว่าเรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานียังไม่พบมีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด-19 ขณะที่เรือนจำมีมาตรการเข้มงวดโดยงดเยี่ยมผู้ต้องขังแต่อนุญาตให้ญาติฝากเงินซื้อของให้แก่ผู้ต้องขังได้ส่วนการเยี่ยมใช้วิธีเขียนจดหมายผ่านทางโปรแกรม LINE ที่เรือนจำจัดทำได้สัปดาห์ละ1ครั้งในสถานการณ์ที่ยากลำบากต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นอย่างมากที่ได้สนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งของทั้งนี้จะนำสิ่งของที่ได้รับไปเสริมความปลอดภัยให้กับผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไปทางด้านร้านฟู่ผ่านิชร่วมเป็นสะพานบุญฟรีก๋วยเตี๋ยวไก่มะระช่วยผู้ที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามโครงการปันกันอิ่มโครงการปันกันอิ่มโดยมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกามูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ซึ่งเปิดโอกาสให้คนทั่วไปร่วมแบ่งปันมื้ออาหารให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีร้านอาหารเป็นสะพานบุญนายบัญชาวัดพลผู้บริหารร้านฟู่พาณิชย์กล่าวว่าจากสถานการณ์โควิดในระลอกที่3ส่งผลให้ร้านต้องปิดชั่วคราวนักดนตรีพนักงานในร้านต้องหยุดงานและขาดรายได้ทางร้านจึงหาวิธีสร้างรายได้เพื่อช่วยเหลือนักดนตรีและพนักงานโดยเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวมะระและเข้าร่วมโครงการปันกันอิ่มซึ่งดำเนินโครงการโดยมูลนิธิเครือข่ายพุทธิกามูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.โดยเปิดช่องให้ร่วมแบ่งปันมื้ออาหารแก่ผู้ที่ขาดแคลนและผู้ที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มฝากไว้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการภายใต้คอนเซ็ปต์อิ่มใจผู้ให้อิ่มท้องผู้รับสำหรับผู้ใจบุญที่สนับสนุนโครงการเพื่อต่อยอดโครงการปันกันอิ่มกับร้านฟู่ผ่านิชสามารถสนับสนุนได้ที่ร้านฟู่ผ่านิชถนนธรรมวิถีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีติดตามรายละเอียดได้ทางเพจฟู่ผ่านิชหรือหมายเลขโทรศัพท์094-307-0726ส่วนใครที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 สามารถมากินก๋วยเตี๋ยวฟรีได้ที่ร้านฟู่ผ่านิชซึ่งตอนนี้มีผู้มา
ร่วมสนับสนุนไว้แล้วจำนวน20ถ้วยสวัสดีครับผมชื่อนายบัญชาวัดพลนะครับเจ้าของร้านฟูพานิชนะครับผมนะฮะเนื่องจากสถานการณ์โควิดรอบ3นี้นะฮะก็ได้ทำให้ร้านเราต้องปิดชั่วคราวนักดนตรีเด็กเสิร์ฟในร้านก็ช่วงนี้ขาดรายได้กันนะครับไม่มีรายได้กันเลยทางร้านเราก็เลยจัดหาวิธีนะฮะที่จะทำให้พนักงานในร้านแล้วก็น้องๆในร้านทุกคนได้มีรายได้ในช่วงนี้กันนะครับพวกเราก็เลยจึงเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระกันในช่วงนี้นะฮะก็พอดีช่วงนี้ก็เลยได้เข้าร่วมโครงการปันกันอิ่มนะฮะก็เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิดในช่วงนี้กันนะครับผมสำหรับใครนะที่อยากร่วมปันอิ่มนะครับผมกับทางร้านฟู่พาณิชย์หรือว่าใครที่อยากจะสนับสนุนต่อยอดโครงการนี้นะครับก็สามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจฟู่พาณิชย์ของเรานะครับผมนะฮะหรือติดต่อมาที่เบอร์โทร0943070726นะครับผมแล้วก็สำหรับใครในช่วงนี้นะฮะที่ได้รับผลกระทบโควิดนะฮะก็สามารถเข้ามารับประทานนะฮะก๋วยเตี๋ยวไก่มะระของเราได้นะช่วงนี้ก็ได้มีผู้สนับสนุนนะฮะตอนนี้ก็ได้สนับสนุนมาแล้ว20กว่าถ้วยนะครับผมนะสำหรับใครที่อยู่ในละแวกนี้นะฮะผมสะดวกมาทานได้ที่ร้านได้เลยนะครับผมเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมยอดสนับสนุนมานี่ก็จะมาเรื่อยๆนะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจก็ร่วมเข้ามาตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะต้องขอบคุณโครงการดีๆนะจากมูลนิธิพุทธิกาด้วยแล้วกันนะครับนะที่ให้โครงการนี้มาดีๆนะครับโครงการดีๆนี้มานะฮะทำให้พวกเราได้อิ่มนะฮะอิ่มใจผู้ให้นะฮะแล้วก็อิ่มท้องสำหรับผู้รับด้วยแล้วกันนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณมากครับทั้งนี้โครงการปันกันอิ่มใช้แนวคิดของโรงทานยุคใหม่ที่ใครๆก็ทำได้เป็นช่องทางให้ผู้ที่มีน้ำใจสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อย่างสะดวกโดยไม่จำเป็นต้องรู้จักหรือพบด้วยตนเองแต่สามารถทำได้ด้วยการซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มที่อยากแบ่งปันฝากไว้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการเช่นถ้ามาร่วมโครงการที่ร้านฟู่พาณิชย์เมื่อซื้อก๋วยเตี๋ยว1ถ้วยถ้าอยากแบ่งปันก็จ่ายเงิน2ถ้วยอีก1ถ้วยที่เหลือฝากไว้กับร้านเพื่อให้ร้านช่วยเป็นสะพานบุญส่งต่อก๋วยเตี๋ยวที่ซื้อฝากไว้มอบให้กับผู้ที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไปผู้ประกอบการทัวร์ท่องเที่ยวได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้ขาดรายได้หันมาทำน้ำพริกกากหมูสูตรพิเศษของครอบครัวขายน้ำพริกสีสันแซ่บซีดสร้างรายได้จุนเจือครอบครัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19นางรพัชสอนรังสีการส่องผู้ประกอบการทัวร์ท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าของน้ำพริกสีสันแซ่บซีดกำลังทอดสมุนไพรต่างๆเพื่อนำมาทำน้ำพริกกากหมูซึ่งเป็นธุรกิจเล็กๆที่ทำกันเองในครอบครัวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3ส่งผลทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างหนักนางรพัชสอนรังสีการซองเปิดเผยเป็นบริษัทนำเที่ยวเจอโควิดรอบแรกรอบ2ยังพออยู่ได้แต่พอมารอบที่3เราไม่ไหวแล้วถ้าอยู่เฉยๆคงไม่มีอะไรกินแน่ๆซึ่งมีเพื่อนคนนึงที่ทำกากหมูขายและเอามาให้เรากินแต่เอามาให้ทีละมากเราเลยมาคิดหาวิธีทำอย่างไรเพื่อให้สามารถเก็บไว้ได้นานๆเลยไปดูใน YouTube ก็เห็นว่าการทำน้ำพริกกากหมูน่าสนใจแล้วก็เลยลองทำหลังจากที่ทดลองทำน้ำพริกกากหมูและนำออกมาจำหน่ายซึ่งเป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้าเนื่องจากมีรสชาติที่อร่อย
ประกอบกับการที่รสชาติที่เป็นสูตรเฉพาะซึ่งตนนำกากหมูมาเจียวจนหอมก่อนนำไปคลุกเคล้ากับสมุนไพรที่เตรียมไว้ซึ่งจะมีทั้งกระเทียมเจียวหอมแดงเจียวพริกทอดที่ตำเองจนละเอียดโดยทุกอย่างจะใช้น้ำมันในการทอดเพียงครั้งเดียวจะไม่วนกลับมาใช้ซ้ำอีกเพื่อรสชาติและกลิ่นของน้ำสมุนไพรที่ใช้จากนั้นก็นำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันซึ่งเป็นสูตรการทำน้ำพริกกากหมูที่เป็นสูตรเฉพาะของตนเองสำหรับน้ำพริกสีสันแซ่บซีดจะทำตามออเดอร์ที่ลูกค้าต้องการซึ่งในแต่ละอย่างนั้นจะคัดสรรวัตถุดิบสินค้าที่มีคุณภาพและสดนำมาทำวันต่อวันบรรจุในถุงซิปล็อกจำหน่ายถุงละ35บาท3ถุง100บาทส่วนแบบกระปุกจำหน่ายในราคา65บาทอ๋อจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ทำอาชีพเป็นบริษัทนำเที่ยวค่ะนะคะก็เจอพิษโควิดรอบนี้รอบที่3นะคะรอบแรกนี้เราคิดว่าเรายังพอทรงตัวได้อยู่นะคะก็คืออยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็พอช่วงจังหวะนึงมันมีงานเข้ามาเราก็พยายามที่จะรักษาตัวให้มันอยู่รอดจนกระทั่งเจอโควิดรอบที่3เราก็ไม่ไหวแล้วเราเลยว่าถ้าอยู่เฉยๆต่อไปเราคงไม่มีอะไรที่จะได้กินแน่ๆเลยก็เลยหาอาชีพเสริมก็คือการทำน้ำพริกกากหมูนะคะซึ่งน้ำพริกกากหมูตอนนี้เนี่ยมันมีแรงจูงใจมาจากเพื่อนคนหนึ่งที่ทำกากหมูขายแล้วเขาแบ่งมาให้กินแบ่งมาทีนึงประมาณ2โลซึ่งมันดูจำนวนเยอะมากเราก็เลยว่าเอ๊ะกากหมูเนี่ยมันสามารถเอามาแปรรูปทำอะไรให้มันเก็บได้นานบ้างแล้วก็สามารถเปลี่ยนรสชาติเป็นอย่างอื่นได้ไหมก็เลยลองไปลองดูใน YouTube นะคะ YouTube ก็เห็นว่าเออทำน้ำพริกกากหมูแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจเลยลองทำครั้งแรกนะคะโดยการที่ว่าทุกอย่างเราทำเองหมดเราเจียวกากหมูเองนะคะพวกหอมกระเทียมใบมะกรูดพริกเนี่ยเราทำเองหมดเราทอดเองแล้วก็ใช้น้ำมันครั้งเดียวนะคะเราจะไม่ใช้ซ้ำเนื่องจากว่าเรากลัวผู้บริโภคเป็นโรคมะเร็งนะคะเราก็เลยให้ใช้ครั้งเดียวในการทำตรงนี้ค่ะคือน้ำพริกกากหมูของเราจริงจะไม่ทำไว้เยอะค่ะจะสั่งตามออเดอร์นะคะเพราะอยากให้มันสดใหม่หอมอยู่ตลอดเวลาคือถ้าเราทำวันนี้ปุ๊บลูกค้าได้รับเลยเนี่ยเวลาเปิดออกมาจะมีกลิ่นหอมของความใหม่แล้วก็ความหอมของกากหมูนะคะตัวนี้เราจะไม่ทำซ้ำเยอะๆนะคะพอรอลูกค้าสั่งมาว่ามีออเดอร์100ห่อ200ห่อเราถึงจะทำอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะถ้าสนใจติดต่อได้นะคะที่เบอร์089นะคะ583 4463นะคะถุงหนึ่งราคา35บาทนะคะตอนนี้เรามี2ผลิตภัณฑ์นะคะจะมีน้ำพริกกากหมูกับน้ำพริกปลาแก้วนะคะซึ่งราคาเท่ากันนะคะถุงหนึ่งน้ำพริกกากหมูอยู่ที่75กรัมนะคะส่วนปลาแก้วอยู่ที่ประมาณ50กรัมเนื่องจากว่าปลาแก้วมีต้นทุนที่สูงกว่านะคะเป็นปลาแก้วของเขื่อนสิรินธรเราเองนี่แหละค่ะเราพยายามใช้วัตถุดิบจากแหล่งผลิตของบ้านเราเพื่อเป็นการส่งเสริมช่วยเหลือชุมชนด้วยนะคะตรงนี้ค่ะติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรค่ะทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน่องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์0ถาดละ110บาทไข่ไก่เบอร์1ถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์2ถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์3ถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาทผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาทราคาทองทองคำแท่งรับซื้อ 27,800 บาทขายออก 27,900 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 27,303 บาท16สตางค์ขายออก 28,400 บาทขอบคุณ www.glotrader.or.thราคาน้ำมันดีเซล24บาท49สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์ E20 25บาท84สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 27บาท8สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 27บาท35สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 6:00 น.วันนี้ถึง 6:00 น.วันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 น.วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 น.
คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าว V-Cable TV อุบลและเพจโสพล Cable TV และอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง45 CZ News ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีส้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะพออายุเลยเลข4แล้วปัญหาสุขภาพต่างๆก็ตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นข้อต่อกระดูกริ้วรอยเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่แอนไม่กังวลค่ะเพราะว่าแอนมีตัวช่วยดีๆอย่างชาเม่คริสตัลคอลลาเจนตัวนี้ที่รวมคอลลาเจน3ชนิดจากประเทศญี่ปุ่นมีคอลลาเจนไทป์2ช่วยสร้างน้ำหล่อเลี้ยงกระดูกและข้อต่อซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอและผสมผสานด้วยวิตามินซีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพจากการทำงานของคอลลาเจนใส่ดูดคริสตัลผสมเครื่องดื่มทานได้ทุกวันสวยและสุขภาพดีแบบแอนต้องเสริมไว้ก่อนด้วยชาเม่คริสตัลคอลลาเจนตัวนี้ค่ะ